ขอบคุณบิวตี้มากเลยนะจ๊ะที่ช่วยให้ดอปปี้หาวิธีทางทำให้ปากกลับคืนมาเหมือนเดิมได้เอาละค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในพาร์ทที่3นะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะต้องเข้าไปช่วยสโนไวท์นะคะไม่รู้ว่าสโนไวท์เขามีภารกิจอะไรที่ให้เราช่วยกันบ้างอย่ารอช้าเลยค่ะไปเล่นกันเลยพี่ฝนคะไม่คิดจะให้สโนไวท์พูดอะไรบ้างหรอคะเอ้าสโนไวท์อยากจะพูดหรอคะเอาล่ะอยากจะพูดอะไรพูดได้เลยค่ะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สโนไวท์แล้วก็พี่ฝนด้วยนะคะสโนไวท์อยากจะพูดเท่านี้ละค่ะแหมดีมากเลยจ้ะสโนไวท์ช่วยกันขายของนะจ๊ะไปกันเลยมะไปเลยค่ะพี่ฝนค่ะเอาล่ะบิวตี้ตอนนี้เธอมีภารกิจใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าในดินแดนของสโนไวท์สีต่างๆในป่าแห่งนี้มันหายไปแม้กระทั่งสีของดอกไม้สีของต้นไม้ก็ยังหายเอาล่ะฉันจะมอบคาถาวิเศษให้กับเธอโดยที่เธอจะต้องเลือกเวทมนต์ตามสีเหล่านี้ให้ตรงตามกับสีของธรรมชาติเธอเข้าใจหรือเปล่าบิวตี้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นนี่เองสีต่างๆของธรรมชาติหายไปหรอคะเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันจะใช้คาถาวิเศษรายเวทมนต์ให้สีตามธรรมชาติกลับคืนมานะคะคุณจอจี้เอาล่ะเรามีภารกิจแล้วนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องให้บิวตี้นะคะใช้คาถาวิเศษเสกต้นไม้ใบไม้แล้วก็สีสันต่างๆของธรรมชาติกลับคืนมาค่ะเอ้ยเธอเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะจ้ะบิวตี้จ๊ะเอาล่ะถ้าเธอทำได้แล้วก็พวกเรามีของขวัญรางวัลพิเศษให้เธอนะแต่ว่าเธอจะต้องระวังตัวด้วยล่ะเพราะว่าภารกิจนี้อันตรายมากเออล่ะฉันเสกคาถาไล่เวทมนต์ตรงนี้โอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้ามอนสเตอร์ไล่เวทมนต์สาบคำสาบเอาไว้ตรงประตูเพราะฉะนั้นฉันจะต้องแก้คำสาบก่อนนะเอาล่ะค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้บิวตี้ของเรานะคะจะต้องแก้คำสาบปลดล็อกประตูก่อนค่ะดูสิสาบไว้ตรงประตูด้วยเปิดไม่ได้ด้วยค่ะทำยังไงดีล่ะเอาล่ะพี่ฝนคิดออกแล้วค่ะเราจะต้องทำให้ต้นไม้ใบไม้ดอกไม้นะคะกลับมามีสีสันดังเดิมค่ะโดยการเลือกเวทมนต์ที่เป็นสีแบบนี้นะคะให้ตรงกับสีของลูกกุญแจดอกนั้นค่ะนี่ไงกุญแจดอกสีเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะประตูจงเปิดออกเอาละค่ะตอนนี้บิวตี้สามารถเข้ามาได้แล้วนะคะแต่เอ๊ะเขาจะให้เราตามไปไหนหรือเปล่ามาสิตามฉันมาฉันจะพาไปหาสโนไวท์เอ้าว่าแต่ว่าคุณชื่ออะไรหรอคะอ๋อฉันชื่อว่าดอลปี้จ้ามาตามฉันมาเลยว้าวนี่เรามาถึงบ้านของสโนไวท์เอ๊ะน่าจะเป็นบ้านของคนแคระทั้ง7นะคะแต่เอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้ไม่มีสีสันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยพวกเขาค่ะเอาล่ะเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าโอ้สนิซี่ขอบใจเธอมากเลยนะจ๊ะที่พาบิวตี้มาในที่สุดป่าของเราก็จะเหมือนเดิมฉันชื่อว่าสโนไวท์นะจ๊ะสวัสดีค่ะสโนไวท์ฉันชื่อว่าบิวตี้ฉันต้องขอบคุณบิวตี้มากเลยนะจ๊ะที่ช่วยให้ดอปปี้หาวิธีทางทำให้ป่ากลับคืนมาเหมือนเดิมได้และแน่นอนว่าฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องทำให้ป่าบริเวณนี้กลับคืนมาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันแต่ว่าเธอจะต้องระวังตัวไว้หน่อยนะจ๊ะอ๋อไม่ต้องกังวลหรอกค่ะสโนไวท์ฉันมีคาถาวิเศษค่ะอ๋อจริงเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปข้างนอกกันดีกว่าฉันมีภารกิจให้เธอจัดการจ้าเอาละค่ะตอนนี้เราจะต้องตามสโนไวท์ไปข้างนอกบ้านนะคะไม่รู้ว่าสโนไวท์เขาจะให้เราช่วยอะไรนี่สิคะไปกันเลยเนาะเอาละจ้ะบิวตี้อย่างที่บอกนะจ๊ะเธอจะต้องทำให้ดอกไม้ต้นไม้กลับคืนมามีสีเหมือนเดิมภารกิจนี้ไม่ยากหรอกจ้ะเพียงแค่เธอใช้คาถาวิเศษของเธอเท่านั้นเองเธอทำได้หรือเปล่าจ๊ะทำได้แน่นอนเลยค่ะสโนไวท์เอาละค่ะสีต่างๆที่มันผิดเพี้ยนไปบิวตี้จะไล่เวทมนต์ให้เหมือนเดิมให้ได้นะคะเอาละค่ะสโนไวท์ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวบิวตี้จัดการเองค่ะ
โอ้โหดูสิคะตอนนี้สีต่างๆของบริเวณบ้านสโนว์ไวท์เขาผิดเพี้ยนไปนะคะเราจะต้องช่วยเธอค่ะเอาล่ะเราจะใช้เวทมนต์คาถาไปดูสีก่อนนะคะว่าสีไหนที่เราจะต้องใช้บ้างสีแดงค่ะเราจะใช้สีแดงที่ถังไม้ข้างหน้านั้นนะคะดูสิว่าเขาจะกลับคืนมาเป็นสีแดงหรือเปล่าเอาล่ะปริ้งเรียบร้อยแล้วค่ะยังเหลือถังไม้ตรงนี้อีกอันนึงค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้ว้าวบิวตี้เธอเก่งมากๆเลยนะจ๊ะภารกิจของเธอใกล้จะเรียบร้อยแล้วละจ้ะยังมีรถเข็นสีฟ้าแล้วก็บ้านต้นไม้สีฟ้าที่เธอยังไม่ได้จัดการนะจ๊ะมันยังเป็นสีขาวอยู่เลยเพราะฉะนั้นเธอต้องไปทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจ้าโดยใช้เวทมนต์สีฟ้าตรงนั้นนะภารกิจนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราไล่เวทมนต์สีฟ้านะคะแล้วก็ไประบายสีรถเข็นตรงนั้นค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับภารกิจนี้โอ้เก่งมากๆเลยจ้ะบิวตี้แต่ว่ายังเหลือสีเขียวอีกนะจ๊ะดูสิต้นไม้เหล่านี้น่าสงสารจังเลยเธอจะต้องใช้เวทมนต์สีเขียวให้เป็นประโยชน์ทำให้สิ่งของเหล่านี้กลับกลายมาเหมือนเดิมนะจ๊ะโดยเฉพาะเสื้อผ้าของดอบบี้จ้าเอาล่ะภารกิจของเธอเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วโอ้โหภารกิจนี้ยาวนานมากๆเลยค่ะเราจะต้องใช้เวทมนต์สีเขียวนะคะจัดการกับต้นไม้ให้คืนสภาพกลับกลายมาเขียวขจีเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะครั้งนี้จะต้องไม่พลาดแน่ๆเลยนี่เจอแล้วเวทมนต์สีเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะ1ต้นต้นต่อไปตรงนี้ค่ะเอาล่ะบิวตี้สู้ๆนะจ๊ะโอ้โหพี่ฝนคะบิวตี้วิ่งเหนื่อยแล้วล่ะค่ะพี่ฝนมาช่วยบิวตี้บ้างได้มั้ยคะแหมบิวตี้พี่ฝนก็อยากจะลงไปช่วยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้น่ะพี่ฝนติดภารกิจนิดนึงจ้ะภารกิจอะไรหรอคะพี่ฝนแหมก็นั่งพากเสียงเป็นบิวตี้ได้ไงล่ะจ๊ะอ้อหอพี่ฝนพูดมาทำไมเนี่ยเขารู้หมดแล้วว้าวมิชชั่นคอมพลีทแล้วค่ะในที่สุดบ้านของสโนว์ไวท์ก็กลับคืนมาเหมือนเดิมเออขอบใจมากเลยนะจ๊ะบิวตี้ดอบบี้ก็ต้องขอบคุณเธอเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณสโนว์ไวท์บิวตี้เต็มใจช่วยคือว่าบิวตี้ถ้าฉันอยากจะขอให้เธอช่วยอีกครั้งหนึ่งจะได้ไหมเพราะว่าที่เหมืองของคนแคร์ทั้ง7น่ะโดนแม่มดสาปเอาไว้จนทำงานกลับบ้านไม่ได้จ้ะแล้วเหมืองนั้นไปทางไหนหรอคะสโนว์ไวท์ถ้าเธออยากจะช่วยแล้วก็เธอเดินเข้าไปในป่านะจ๊ะแล้วเธอจะเจอประตูสีเขียวเธอไล่เวทมนต์นี้จะสามารถเปิดประตูไปช่วยคนแคร์ทั้ง7ได้จ้าเอาละค่ะดูเหมือนว่าบิวตี้เขาจะได้ภารกิจใหม่แล้วนะคะต้องเข้าป่าค่ะเพื่อที่จะไปช่วยที่เหมืองของคนแคร์แน่นอนว่าเราจะต้องเปิดประตูสีเขียวนะคะเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วนะคะเราจะต้องเก็บเพชรเม็ดงามก่อนอุ๊ยตายแล้วเราเจอกับมอนสเตอร์ค่ะเราจะต้องใช้ท่าคอมโบจัดการเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งวิ่งตามมาเออเชิญคือบิวตี้ใช่ไหมนี่แน่พลังตดโอ๊ยไม่ไหวแล้วเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้ปล่อยพลังตดออกมาได้นี่นะมอนแห่งจันทราจงสำแดงฤทธิ์จ้าณบัดนี้เรียบร้อยมาตดใส่บิวตี้ได้ยังไงกันนะเอาละค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องเก็บเพชรก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าอีก1เม็ดสโนว์ไวท์ให้เราเข้ามาในป่านะคะเพื่อที่จะไปช่วยคนแคระทั้ง7เอาล่ะเราเจอเหมืองที่คนแคระทั้ง7เขาทำงานแล้วค่ะเอ๊ะดูเหมือนว่าที่นี่จะมีอะไรบางอย่างผิดปกติไปนะคะคนแคระทั้ง7ทำไมเขาถึงไม่ทำงานกันนะเดี๋ยวต้องไปถามก่อนค่ะเด็กน้อยจ้าเด็กน้อยฉันอยู่ทางนี้ช่วยฉันด้วยฉันชื่อว่าด็อกนะจ้าฉันเป็นคนคุมคนแคร์ทั้ง7ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่ค่อยจะทำงานเลยเธอจะต้องใช้เวทมนต์ช่วยเหลือพวกเราแน่นอนว่าพวกเราโดนคำสาปเธอช่วยพวกเราได้ไหมมาถ้าเธออยากจะช่วยแล้วก็ตามมาทางนี้เอ้าให้ตามไปทางไหนล่ะคะคุณด็อกคุณนำทางไปสิคะฉันตามเธอไปดีกว่าจ้ะ
งั้นก็ตามมาเราๆสิคะคุณด็อกขาเอาล่ะเรามาถึงหน้าประตูปากทางเข้าเหมืองกันแล้วเรามาดูข้างในกันดีกว่าโอ้ว้าวข้างในนี้สวยมากๆเลยค่ะฉันสามารถเก็บเพชรนินจินดาตรงนี้ได้ด้วยล่ะดูสิอยากได้เอากลับบ้านจังเลยแต่ว่าอ่ะฉันมีภารกิจนี่นะให้เราทำอะไรเนี่ยกดแซดงั้นหรอเอาล่ะดึงอึ๊บอ๋อเข้าใจแล้วเราจะต้องเปิดกล่องสมบัตินั่นเองแล้วก็ช่วยพวกเขาทำงานเออดีมากเลยจ้ะเด็กน้อยเห็นไหมล่ะพวกเราทำงานกันไม่ได้เรื่องเลยฉันขอแนะนำตัวก่อนนะฉันชื่อว่าด็อกเอ้าก็เมื่อกี้คนนั้นเขาแนะนำตัวไปแล้วนี่คะว่าเขาชื่อว่าด็อกโอ้ยนั่นมันแฮปปี้ชอบทำตามฉันตลอดเวลาเอาล่ะฉันอยากจะกลับบ้านไปกินซุปแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องช่วยพวกเราทำงานให้เสร็จไวๆดูสิแต่ละคนเนี่ยทำงานกันไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าโดนคำสาปหรือขี้เกียจกันแน่ก็ไม่รู้สิมาใช้เวทมนต์กันดีกว่าเอาล่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะใช้เวทมนต์ของฉันช่วยพวกคุณทำงานเองจะได้กลับบ้านไปหาสโนว์ไวท์แล้วก็กินซุปอร่อยๆนะคะเอาล่ะค่ะเราจะต้องกดปุ่มตามนี้ค่ะนี่ Z แล้วก็ X สเปซบาร์อุ๊ยง่ายจังเลยค่ะเออเก่งมากเลยจ้ะเด็กน้อยทีนี้พวกเราก็มีงานให้เธอทำอีกนะเธอจะต้องช่วยฉันเก็บเพชรใส่ตะกร้าแยกประเภทให้เรียบร้อยโอเคไหมโอเคค่ะเรื่องง่ายๆแบบนี้ทำไมถึงทำกันเองไม่ได้นะเอาละค่ะเราจะต้องเก็บเพชรที่แฮปปี้เขาแยกประเภทมานะคะดอปปี้มาช่วยเราเหรอขอบใจมากเลยนะจ๊ะเอาไม่เป็นไรครับโอ้โหเอาละค่ะดูเหมือนว่าดอปปี้เขาจะเก็บผิดแล้วค่ะฮึบนี่ต้องเก็บเพชรแบบนี้โอ้โหเพชรเม็ดใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าเอาไปขายแล้วก็จะต้องได้ราคาดีแน่ๆเลยอ๋อพี่ฝนนี่ล่ะก็อะไรก็ไม่รู้จะเอาไปขายอย่างเดียวเลยแหมก็พี่ฝนจะเอาไปขายแล้วได้เงินเอาไปช่วยองค์กรการกุศลยังไงล่ะจ๊ะอ๋อพี่ฝนนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะจ้าจ้าบิวตี้เอาล่ะเรามาช่วยกันเก็บก่อนดีกว่าค่ะโอ้โหเก็บเพชรผิดเม็ดไปแล้วนี่อีก1เม็ดเฮ้ยได้แล้วค่ะอีกนิดเดียวเอาล่ะเรียบร้อยแล้วฮูเล่เออเก่งมากๆเลยเอาล่ะพวกเราได้เวลากลับบ้านกันสักทีห้าโมงเย็นแล้วป่านนี้สโนว์ไวท์ต้มซุปเข้าที่แล้วก็มีขนมปังไว้ให้เรากินเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยพวกเรากลับบ้านกันเถอะและแล้วภารกิจช่วยสโนว์ไวท์ก็เรียบร้อยคอมพลีทแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพาร์ทหน้าเราจะไปช่วยเจ้าหญิงคนต่อไปชื่อว่าอะไรคอยลุ้นกันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆ If you like this video clip please follow and subscribe our channel thank you for watching goodbye